ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาก็ได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายถ้าเกิดว่าได้ติดตามข่าวสารทางเมืองไทยบ้างมันก็จะมีมากมายหลายข่าวที่ชี้แสดงออกให้เห็นชัดว่าคนไทยแท้ๆนับถือพระพุทธศาสนาแท้ๆแล้วก็สมาทานศีล5กันเนี่ยอยู่เป็นประจำแทบจะทุกครั้งที่มีงานบุญนะทั้งงานกุศลแล้วก็งานแนวขาวดำนะอปมงคลอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการที่เราเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านเพียรสอนให้มนุษย์เราเนี่ยได้รู้จักกิเลส3ตัวหลักๆคือโลภะโทสะโมหะกิเลส3ตัวหลักนั่นมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดการจุดเปลี่ยนเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตคือถ้าเกิดว่าเราศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องโลภะโทสะโมหะอย่างแจ่มแจ้งแล้วเห็นพิษภัยของมันจากนั้นการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตก็ของเราก็จะเป็นไปในเชิงบวกแต่ถ้าในทิศทางตรงกันข้ามถ้าเราเอาความโลภเป็นตัวนำหน้าเพื่อมุ่งสู่การสร้างสถานะทางการเงินสถานะทางสังคมให้เป็นที่ยอมรับทั้งหลายแหล่สภาวะความเป็นไปในชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้โลภโกรธหลงหรือโลภะโทสะโทหะเนี่ยมันคุมบังเหียนชีวิตของเราอยู่ในขณะนี้ดังนั้นในประเทศไทยของเราเนี่ยประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาทางสังคมในขณะนี้ก็คือการอดร่ำอดรวยนะของคนที่มีความโลภเป็นพื้นฐานทางจิตใจพอมีความโลภเป็นพื้นฐานทางจิตใจแล้วมันก็เลยลุ่มหลงโมหะไปกันใหญ่ในเวลาเกิดปัญหาขึ้นก็ขึ้นมาก็มีการฟาดกลับมีการแสดงอาการฉุนเฉียวอาการโกรธปฏิฆะไม่พอใจฝ่ายตรงกันข้ามดังนั้นกรณีที่เราจะได้เห็นกันจนชินตามาโดยตลอดแล้วคดีเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆมีมาไม่รู้กี่ร้อยคดีแต่มายังจำความได้ตั้งแต่สมัยแชร์แม่ชะม้อยนะฮะยาวมาจนทั้งถึงอายุของตมานี่60กว่าแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวสถานการณ์นะฮะความผันผวนต่างๆของชีวิตของคนไทยเราเนี่ยนะครับที่โดยมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นตัวกุมบังเหียนอยู่เนี่ยแล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าไม่เจ็บไม่หลาบไม่จำกันบ้างเลยหรือไม่มีสติสัมปชัญญะกันบ้างเลยหรือกับการที่เราได้เสพข่าวได้อ่านข่าวได้ฟังเรื่องราวของคนนั้นคนนี้นะแล้วก็เอามาตั้งเป็นหลักเป็นสติสำหรับป้องกันตัวเองเอามาเป็นถอดบทเรียนของคนอื่นแล้วก็นำมาเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านสติปัญญาของตัวเองไม่ให้กลายเป็นเหยื่อตามยุคตามสมัยเคยคิดกันบ้างไหมเคยถอดบทเรียนกันบ้างไหมนี่ก็น่าตกใจวิตกกังวลพอสมควรกับสถานการณ์ของคนไทยที่บอกตัวเองว่านับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่ท่านชูให้เด่นมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของปัญญาปัญญาโลกัตถมิปโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนั่นหมายความว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจมีการตระหนักถึงสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในแต่ละรอบปันจ
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งจากภายนอกที่ไกลๆจากเช่นสื่ออะไรต่างๆเหล่านี้ตลอดจนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในล้อมรอบตัวเราเนี่ยมันต้องตั้งสติตั้งข้อสังเกตแล้วก็ต้องสันนิษฐานทดไว้ในใจนะฮะทดเลขไว้ในใจทดองค์ความรู้บางอย่างไว้ในใจอย่าพึ่งปักใจแล้วก็ตัดสินใจชั่วเดียวนี่ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีภาวะเงื่อนงำซับซ้อนซ่อนเงื่อนต่างๆมากมายในนามของกิเลสของมนุษย์นี่แหละโลภโกรธหลงนี่แหละดังนั้นสถานการณ์การเงินของคนไทยของเราในขณะนี้โดยเฉพาะระดับรากหญ้าหรือลามมาถึงระดับชนชั้นกลางที่มีการศึกษาหน่อยมีสถานะการเงินการทองอะไรดีหน่อยเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าทั้งสองระดับเนี่ยรากหญ้าแล้วก็ชนชั้นกลางก็จะวนเวียนวนอยู่กับเรื่องของการที่ถูกความโลภนะฮะมันปั่นหัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าบทเรียนตัวอย่างที่ผ่านมาข่าวคราวต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความโลภเลยแม้แต่นิดเดียวเรียกว่าอ่านแล้วก็ผ่านอ่านแล้วก็ผ่านไม่เคยที่จะเอาองค์ความรู้ตัวอย่างนะฮะที่เราอ่านข่าวเสพข่าวแล้วนั้นมาเป็นสติเป็นกำแพงป้องกันตัวเราเองนะไม่ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นในอดีตแล้วนั้นได้เกิดขึ้นกับเราอีกครั้งหนึ่งมันไม่เคยทำลักษณะอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้พ.ศ.นี้นะฮะจะมีการจับผิดจะมีการตั้งนะกลุ่มนะในการเอาความผิดกับบรรดาคนที่อาศัยความโลภนะของคนเนี่ยอาศัยความโลภของคนเป็นจุดอ่อนในการเข้าโจมตีโดยอาศัยความได้เปรียบนะในช่องทางสื่อที่ตัวเองครอบครองอยู่ตลอดจนถึงเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกหน้าตาการเงินการทองอะไรต่างๆมากมายต่างก็พากันมาไลฟ์สดนะฮะขายของนะโฆษณาชวนเชื่อคือคนเรานี่ถ้าสมมติว่ามันจิตของเราไปพัวพันกับวัตถุในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะพอมันได้มาแล้วนะมันมักจะมีกิเลสเหมือนกับมีไฟมีฟืนที่จะเร่งไฟให้มันร้อนมากยิ่งขึ้นนะแรกๆมันก็ไฟอ่อนๆนะพอมันเห็นว่ามันได้มากขึ้นได้เงินมากขึ้นได้สถานะทางสังคมได้รับการชื่นชมมากขึ้นมันก็เริ่มจะไม่หยุดละมันก็จะหาฟืนมาเรื่อยๆแล้วก็ใส่ไฟเติมเข้าไปเรื่อยนะแล้วก็เกิดความเร่าร้อนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งผู้หลอกลวงแล้วก็ทั้งผู้ถูกหลอกลวงผู้กระทำและผู้ถูกกระทำทั้งแอคทีฟแล้วก็พาสซีฟต่างก็มีฐานความโลภนะฮะเป็นหลักนะแต่ทีนี้คนที่มีกำลังเหนือกว่ามีความชั่วในใจมากกว่าก็จะทำการหลอกคนที่มีความโลภนะฮะในระดับล่างเนี่ยนะฮะได้มากยิ่งขึ้นกว่านะเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เมืองไทยของเรามีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานที่สำคัญก็คือการเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศอาตมาได้อ่านและก็ได้ฟังเชิงวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะ 3-4 เดือนที่ผ่านมาหลายๆคนที่เป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็บอกว่าสถานการณ์ของเราณเวลานี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับสถานการณ์ตอนที่เกิดภาวะต้มยำกุ้งกรณีเกิดภาวะต้มยำกุ้งเรียกว่าล้มกันทั้งประเทศตั้งแต่ระดับชนชั้นกลางระดับชนที่คนเขาลงทุนอะไรเนี่ยไปจนถึงระดับรากหญ้านี่
เหมือนกันหมดนะฮะเพราะว่ามันเหมือนจะโยงไปกับระดับนานาชาติระดับโลกด้วยคนที่เคยรวยก็ลดสถานะมากลายที่เป็นคนจนนะเทียบเท่ากับคนจนที่มีอยู่แล้วนะแล้วคนที่จนก็จนยิ่งขึ้นไปอีกสถานการณ์ต้มยำกุ้งเนี่ยเรียกว่าพังระเนระนาดเหมือนกันหมดทั้งประเทศทุกระดับส่วนนะครับแต่ทีนี้พอมาถึงณเวลานี้ปัจจุบันนี้มีภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหนี้ครัวเรือนของประชาชนระดับชนชั้นล่างแล้วก็ชนชั้นกลางสูงเป็นประวัติศาสตร์อาตมาไม่แน่ใจในเรื่องของตัวเลขแต่เขาบอกว่าประมาณ 90% ของ GDP เขาถือว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากนะฮะแล้วทีนี้ถามว่าระดับบนเนี่ยนะฮะคนที่เขามีการศึกษาแล้วก็เป็นนักลงทุนเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์นี้ไหมเขาได้รับผลกระทบไหมนักวิชาการบอกว่าขณะนี้ในขณะที่ประชาชนระดับล่างถึงระดับกลางเผชิญกับปัญหาของการมีหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงมีภาระที่ต้องจ่ายหนี้ปรากฏว่าชนชั้นนักลงทุนพ่อค้าที่ก็มีเงินมีทองเขาไม่ประสบปัญหาเงินออมเขายังมีอยู่เงินเก็บเขายังมีอยู่นั่นหมายความว่าเมื่อเขาเห็นว่าสถานการณ์มันติดขัดเศรษฐกิจมันไม่คล่องตัวเขาก็เลยเอาเงินไปเก็บไว้ก่อนจะเก็บในรูปแบบใดก็ไม่รู้แต่ว่าชะงักการลงทุนในระดับหนึ่งเพราะงั้นคนระดับที่เขามีเงินมีสติมีปัญญาแล้วก็มีเทคนิควิธีการที่ดีเนี่ยเงินออมเขาก็ยังมีอยู่แต่ว่าประชาชนคนธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยกำลังติดชะงักในเรื่องของหนี้ครัวเรือนค่อนข้างมากสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นหนี้ครัวเรือนเนี่ยโอ้โหมันมากมายสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างมากมายเยอะแยะเต็มหมดเลยถ้าเกิดจะให้มานั่งวิเคราะห์นะฮะเพื่อให้เห็นทางออกตรงนี้เนี่ยนะฮะอาจต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วถ้าจะปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดภาวะหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะก็ต้องมีการก็เรียกว่าเวิร์กช็อปก็คือการศึกษาการอบรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนั่นหมายความว่าต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ชี้แจงแสดงให้เห็นชัดถึงที่มาที่ไปของภาวะหนี้ครัวเรือนที่มันสูงนะฮะแล้วก็ต้องพยายามนำไปปฏิบัติเพื่อหาทางออกร่วมกันให้ได้มันต้องทำแบบเอาจริงเอาจังที่ยังที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปเลยคือรู้แล้วเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในนามของพระพุทธศาสนาอะไรด้วยมันต้องพูดกันค่อนข้างจะยาวพอสมควรแต่ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของความโลภโกรธหลงเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นกิเลสตัวใหญ่ตัวเบิ่มนะฮะเรียกว่าเป็นต้นตระกูลหลักของบรรดากิเลสทั้งหลายที่ทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยพังมามากต่อมากดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงได้ตรัสสอนในประเด็นในเรื่องของความโลภที่มันจะไปโยงในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยไว้อย่างมากมายเมื่อไรก็ตามที่เราเกิดตัณหาตัณหาเนี่ยคือความอยากนะฮะทีนี้พอเราเกิดตัณหาเกิดกิเลสแล้วเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็จะทำให้คนเราเนี่ยตกอยู่ในวังวนของการที่ต้องรับสภาพปัญหาอยู่ตลอดเวลาแก้ไขไม่ค่อยออกแล้วก็หลายๆชีวิตก็ตัดสินใจนะฮะเรียกว่าอย่างที่เขาเรียกว่าคิดสั้นหรือตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะฮะละทิ้งปัญหาไว้ให้กับมวลมนุษย์อีกมากมายที่เราร่วมก่อปัญหาให้กับพวกเขาแล้วก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัว
หนีไปหายไปอาจจะหนีไปต่างประเทศโดยช่องทางธรรมชาติบ้างหรืออาจจะถึงขั้นปลิดชีวิตตัวเองอย่างนั้นก็มีข่าวเห็นอยู่ตลอดเวลาในฐานะผู้ร่วมก่อปัญหาให้เกิดขึ้นนะดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยนอกเหนือจากเราจะมีศรัทธามีความเชื่อในความเป็นพระพุทธศาสนาในความเป็นพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เราเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ในความเชื่อนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาเรื่องของปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับแสงสว่างเนี่ยนะฮะใส่ตามเข้าไปด้วยนะฮะคือความเชื่อเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความรู้สึกมันเป็นนามธรรมที่ไม่มีตัวตนทีนี้ไอ้ความมีปัญญาเนี่ยมันหมายถึงเทคนิคหมายถึงองค์ความรู้ก็เป็นนามธรรมเหมือนกันแต่เป็นนามธรรมที่มันจะไปช่วยทำให้ศรัทธาเนี่ยมันมีความเสถียรมีความมั่นคงในระยะยาวมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราศรัทธาในพระรัตนตรัยก็คือเราศรัทธาในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาว่าเมื่อเราได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในหลักคิดในการดำเนินชีวิตในทุกมิติของชีวิตแล้วของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วนำไปปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์ตามนั้นอันนี้คือความเชื่อทีนี้ปัญญาคืออะไรปัญญาคือตัวรู้ให้เรารู้ให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรให้เราบ้างในเรื่องของการพัฒนาชีวิตแล้วมันมีธรรมะข้อไหนบ้างนะที่เราสามารถนำมาแอพพลายประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งในเรื่องของทรัพย์ภายนอกที่เป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองตลอดจนถึงทรัพย์ภายในคือความสุขความอิ่มใจความสันโดษนะครับแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเมื่อใดก็ตามต้นไม้ใดก็ตามที่เราปลูกแล้วเราหวังอะไรบางทีเราอาจจะหวังดอกหวังกลิ่นหวังใบให้ร่มเงานะฮะหวังอะไรก็สุดแท้แต่นะเมื่อเราเอาต้นไม้มาปลูกแล้วนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพอมันโตขึ้นมาแล้วมันไม่ตอบโจทย์ที่เราต้องการส่วนใหญ่ก็เขาจะโค่นทิ้งเพราะไม่ได้เห็นคุณค่านะฮะไม่มีความเชื่อมั่นในต้นไม้ต้นนี้อีกแล้วว่ามันจะให้ร่มเงาหรือมันจะออกดอกออกผลคุ้มกับการลงทุนที่ดูแลเอาใจใส่ให้ปุ๋ยให้น้ำนะพอคำนวณเบ็ดเสร็จแล้วปรากฏว่าไม่เป็นประโยชน์ก็โค่นทิ้งอย่างยกตัวอย่างเช่นที่วัดอาตมาเนี่ยแรกที่จะมาอยู่นี่ก็มีต้นสัตบัญนะฮะหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าต้นตีนเป็ดนะปรากฏว่าต้นตีนเป็ดนี่นะลักษณะของมันก็คือมันโตไวนะฮะให้ร่มเงาได้ไวแล้วก็ไม่ต้องดูแลใจใส่อะไรมากทิ้งไว้แต่ว่าสิ่งที่คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยตมาคิดว่า 98% นะหรืออาจจะ 99% ก็ได้ไม่ชอบเนี่ยก็คือกลิ่นนะฮะกลิ่นของดอกของต้นตีนเป็ดหรือว่าต้นสัตบัญเนี่ยนะครับคือตีนเป็ดเนี่ยมันเป็นชื่อภาษาถิ่นคือฟังดูยังไงก็ไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่เพราะมีคำว่าตีนอยู่ด้วยเขาก็เลยมาเปลี่ยนพ่อค้าที่เขาขายกล้าต้นนี้ฮะเขาก็เปลี่ยนเป็นสัตบัญนะฮะทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนก็บอกอ้าวมันเหม็นอะมันให้ร่มเงาก็จริงมันเหม็นมีหนามซ้ำรากของมันเนี่ยค่อนข้างจะรบกวนตึกรามบ้านช่องพอสมควรแล้วทีนี้ความเชื่อมั่นความศรัทธาในความเป็นต้นตีนเป็ดมันก็หายไปตมาเองก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเสร็จแล้วก็คือ3ต้นที่มีอยู่ในวัดสังคยอมในช่วงแรกๆที่ตมานั้นที่ตมามาอยู่นั้นถูกตมานะฮะจ้างคนให้มาโค่นทิ้งให้หมดขุดรากขุดตอเลยเพราะไม่เป็นประโยชน์ไม่มีความศรัทธาพิจารณาด้วยสติปัญญาแล้วว่า
มาเราจะเสียมากกว่าได้นะฮะคือเราจะเสียสุขภาพนะสุขภาพจิตในสำคัญแล้วเราก็จะเสียในเรื่องของการตนลงทุนบ้างอะไรบ้างก็เลยโค่นทิ้งเพราะหมดศรัทธาพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเราศรัทธาของเราอยู่ดีๆปรากฏว่าด้วยความที่เราไม่ได้มีปัญญาไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ศึกษาหลักคิดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเอาแต่ไหว้เอาแต่กราบเอาแต่ขอเวลาเขาออกวัตถุมงคลอะไรออกมาเนี่ยนะก็พากันหลั่งไหลไปเพื่อนะฮะจะไปบูชามาเพื่อให้เกิดโชคลาภกับตัวเองแบบลงทุนลงแรงแบบน้อยๆหน่อยแต่ว่าให้ได้โชคได้ลาภอย่างที่เราต้องการอย่างมหาศาลเมื่อมันเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยโยมลองคิดดูสิว่าพุทธเจ้าตามหลักแล้วท่านสอนให้เกิดปัญญาอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ท่านก็สอนให้เราอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาการพึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หรือการพึ่งพระรัตนตรัยนะฮะมีค่าเท่ากับการพึ่งตนเองและการพึ่งตนเองก็หมายถึงการที่เรารู้และเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนแล้วก็นำปฏิบัติเพื่อให้เป็นเหตุแห่งการเกิดผลนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญญามีแต่ศรัทธามีแต่ความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยเราก็จะไหวเป็นหลักละคราวนี้เราจะไม่ศึกษาละนะฮะไม่ทำความเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้รวยเนี่ยคือสอนยังไงแล้วเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงจะให้รวยเงี้ยนะฮะมันจะไม่มีละนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราจึงเห็นปรากฏการณ์ว่าเวลาพระท่านสร้างนะสิ่งเคารพ บูชาใดๆก็ตามแต่ก็มักจะสร้างตามกระแสแล้วก็เป็นยุกๆไปเราไม่ต้องเอาอะไรมากๆอ่ะเอาแค่ไอ้ที่ดังที่สุดก็คือจตุคามรามเทพเห็นไหมฮะจตุคามรามเทพนี่ก็ไม่ใช่วัตถุบูชาที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาแบบ 100% นะมันเป็นการผสมผสานความเชื่อระหว่างชาวที่นับถือศาสนาพราหมณ์นะแล้วก็มาผสมผสานกับพุทธนะคือมันไม่ใช่อะไรที่เกี่ยวข้องกับประวัติของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียวนะทีนี้พอมีการปั่นกระแสขึ้นมาในทางสังคมว่าจตุคามรามเทพมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้โหปรากฏโด่งดังกันใหญ่โตมโหฬารใครทำอะไรออกมาวัดที่ไหนทำขึ้นมาปลุกเสกขึ้นมาคือพระสายเกจิแทบจะไม่หยุดไม่ว่างเว้นคิวเต็มแน่นเลยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่ผ่านมานั้นนะแล้วก็วัดไหนถ้าทำในช่วงแรกๆนั้นน่ะนะเรียกว่ารวยกันทุกวัดจะสร้างอะไรไว้ในสร้างไว้ก่อนเลยติดหนี้ไว้ก่อนเลยพอสร้างจตุคามรามเทพเสร็จแค่สั่งจองแค่นั้นก็ปิดงบหนี้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จแล้วของพวกนี้มันไม่เสถียรที่มันไม่เสถียรเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์ในระยะยาวหลายคนเอาจตุคามรามเทพมาเพื่อที่จะให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดความมั่งคั่งพรั่งพร้อมทางเชิงวัตถุก็พากันไปมาบูชาหรือบางทีก็พามาเพื่อเอาไปปล่อยคล้ายๆว่าเก่งกำไรคล้ายๆกับที่ดินเหมือนทรัพย์สินวัตถุเงินทองอื่นๆมากมายแต่พอมาถึงยุคหนึ่งนะคือมันเข้าสู่วงจรของอนิจจังเพราะมันเป็นเรื่องโลกมันไม่ใช่เรื่องศาสนามันไม่ใช่เรื่องความเชื่อและเรื่องสติปัญญาแบบพุทธที่แท้จริงมันจึงไม่เสถียรดังนั้นเนี่ยพอไม่ตอบโจทย์นั่นหมายความว่าทุกคนมีจตุคามรามเทพยกตัวอย่างนะสมมติเรา100 คนมีจตุคามรามเทพหวังที่จะให้จตุคามรามเทพทำชีวิตให้ดีขึ้นมีเงินมีทองมีสถานะทางสังคมที่ดีขึ้นอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นแต่เพราะการกระทำหรือต้นทุนทางความคิดหรือการกระทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือสร้างแนวโน้มที่จะทำให้ชีวิตเกิดความเจริญก้าวหน้าได้เลยมันก็แม้เราจะมีจตุคามรามเทพเป็นเข่งๆอยู่ในบ้านนะฮะในพูดกันเป็นเข่งเลยนะยังไงชีวิตก็ไม่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเกาผิดที่
คันอีกที่หนึ่งดันไปเกาอีกที่หนึ่งยังไงมันก็ไม่หายคือหมายก็ว่าที่เราไม่มีเงินไม่มีทองนะฮะเรายากจนเราลำบากเป็นหนี้เป็นสินนะมันเพราะวิธีคิดของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องวิทยาศาสตร์มันก็เลยเกาผิดที่เพราะเกาผิดที่ถามว่ามันคันไหมมันไม่มันหายคันมันก็ไม่หายคันนะฮะเพราะมันเกาผิดที่มันเอาความเชื่อความศรัทธาเนี่ยเป็นตัวหลักและในที่สุดพอมันลดหมดความนิยมลงเพราะมันไม่เริ่มตอบโจทย์จตุคามรามเทพเมื่อก่อนนี่สร้างออกมาเท่าไหร่อย่าว่าแต่ยังไม่เห็นตัวเลยยังไม่ทันทุบเขาเรียกว่าทุบบล็อกทิ้งเลยเนี่ยจองหมดแล้วนะครับทีนี้พอมายุคหลังๆเนี่ยตมาได้เฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดในช่วงยุคนั้นสมัยนั้นยังทันอยู่มันฮิตฮอตมากดังไปทั่วประเทศปรากฏว่าพอมันเริ่มเสื่อมความนิยมเนี่ยนะปรากฏว่าวัดไหนที่กำลังคิดจะทำนะฮะจตุคามรามเทพเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะต้องหยุดชะงักกลางคันติดลบด้วยเพราะว่าไปเชื่อของนะฮะเขามาจัดทำพิธีอะไรต่างๆมากมายเพราะการทำพวกนี้ต้นทุนมันสูงมากนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอมันเกิดการหักเหยุติความผันผวนมันเกิดขึ้นจากคนที่ศรัทธามากขึ้นก็ลดน้อยถอยลงไปด้อยค่าวัตถุที่เรียกว่าจตุคามรามเทพเนี่ยลงเยอะเลยในที่สุดมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ด้อยค่าเป็นสิ่งที่ถูกด้อยค่าเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าในสายตาของคนความศรัทธามันก็เลยลดน้อยถอยเร็วไปหนักๆเข้านี่กองพเนินเทินทึกเลยเอาหยิบเอาอยากจะได้กี่ถุงอยากจะได้กี่โหลเอาไปเลยแม้แต่องค์เดียวก็ยังไม่จับนะฮะอันนี้เพื่อนเล่าให้ฟังอันเนี้ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อล้วนๆมันไม่มีศรัทธาเจอปนไม่มีปัญญาเจอปนอยู่เลยนะฮะมันมีแต่ศรัทธาเนี่ยความเชื่ออย่างเดียวเชื่อว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ใช้ปัญญาเข้าไปกำกับดูแลอย่างชัดเจนมันก็เลยเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราหันมาทำความเข้าใจเราเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่จะต้องถูกกำกับด้วยปัญญาอยู่ตลอดเวลาต้องสัมประยุทธ์ต้องสหรยุทธ์นะฮะด้วยปัญญามันถึงจะเอาตัวรอดคือความเชื่อเนี่ยบางครั้งบางทีนี่ถ้าเชื่อแบบมั่วๆเนี่ยมันมืดนะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราเชื่อนะฮะตามแนวแบบของพุทธศาสนาที่แท้จริงเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราจะสว่างเห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรเอาเป็นว่าง่ายๆเลยนะฮะสมมุติเขาบอกว่าถ้าโยมอยากรวยนะให้บูชายันหัวใจเศรษฐีการบูชายันหัวใจเศรษฐีอุอากาสะเนี่ยจะทำให้โยมร่ำรวยมั่งคั่งมีเงินทองโยมบูชาไปเถอะชิ้นละ90แผ่นละ99บาทหรือ999บาทแล้วแต่ราคานะที่เขาจะกำหนดขึ้นมาเขาเรียกไม่ใช่ซื้อเขาเรียกว่าเช่าภาษาเลี่ยงบาลีใช้คำว่าเช่าทีนี้โยมเอาไปแปะติดไว้ข้างฝาแปะติดไว้ตรงประตูเข้าห้องนอนเงินจะไหลนองทองจะไหลมาโยมเชื่อตมาเถอะโยมรวยอย่างแน่นอนโอมเพียงวัดไหนปลุกเสกขึ้นมาไม่เหลือฮะคนแห่กันไปบูชากันเต็มเลยก็ไปแปะไว้ที่ข้างฝาแปะไว้ที่หน้าห้องนอนเงินไหลนองทองไหลมาเสร็จแล้วพฤติกรรมก็เหมือนเดิมเคยขี้เกียจยังไงเคยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายยังไงเคยคบเพื่อนคนฝูงไม่ดียังไงใช้ชีวิตแบบเกินหน้าเกินตาเกินกำลังทรัพย์นะอดร่ำอดรวยนะแต่งตัวหรูโน่นนี่นั่นหลายสาพัดอย่างเหมือนเดิมต่อให้เอายันกันจนอุอากาสะหัวใจเศรษฐีนะมาแปะเป็นฝาบ้านทั้งสี่ผนังฝาบ้านติดเพดานด้วยนะไม่มีทางที่จะรวยได้นะเพราะอะไรเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกแอปพลายประยุกต์ไปเป็นยันหัวใจเศรษฐีนั้นเราจะต้องมีนัยยะต้องมีความเข้าใจพอสมควรคนโบราณที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ย
เขาต้องการที่จะแสดงบุคลาธิฐานคือให้เห็นวัตถุที่มันสัมผัสด้วยตาได้มองเห็นได้แต่ในขณะเดียวกันเขาจะเอาสิ่งที่เรียกว่าบุคธรรมาธิฐานเนี่ยคือหลักคิดหลักธรรมหลักคำสอนที่สำคัญเนี่ยใส่เข้าไปในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นได้ยันกันจนหรือว่ายันหัวใจเศรษฐีไปแล้วเนี่ยมันยังไม่พอฮะนะฮะมันไม่มีอะไรที่มันสำเร็จรูป 100% โยมลองคิดดูสิมาม่าเนี่ยมันคืออะไรมาม่าไวไวยำยำยี่ห้อไหนก็สุดแล้วแต่ที่เป็นบรรดามะหมี่ทั้งหลายแหล่เนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งนั้นคือไม่ใช่ว่าได้ไปแล้วได้มาม่าไปซองหนึ่งได้ยำยำไปซองหนึ่งได้มะหมี่อะไรก็สุดแล้วแต่ไปซองหนึ่งไม่ใช่ว่ากินได้ทันทีนะเอออย่างน้อยเนี่ยเราต้องฉีกซองก่อนละนะที่เป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันกินทั้งซองเนี่ยเป็นไปไม่ได้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปต้มน้ำน้ำก็มีต้นทุนเพราะมันต้องใช้ไฟนะรอน้ำเดือดเสร็จแล้วเราก็เตรียมถ้วยมาถ้วยก็มีต้นทุนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอากรรไกรมาหั่นมาตัดนะซองมามากหรือจะฉีกก็มีต้นทุนนั้นต้องออกแรงนั้นดูไปนะทุกอย่างต้นทุนมีทั้งสิ้นเลยแล้วทีนี้เสร็จแล้วก็พอมาม่าอะไรเครื่องปรุงใส่เข้าไปเรียบร้อยปุ๊บเราก็เทน้ำร้อนนะน้ำร้อนไม่ใช่เกิดตามธรรมชาติก็อาศัยต้นทุนทั้งนั้นต้องเปลืองพลังงานไฟฟ้าต้องไปต้มต้องเปลืองถ่านเปลืองฟืนอะไรนะต้นทุนสูงแล้วก็ต้องลอยตั้ง 2-3 นาทีเพื่อให้มันลงตัวนะกว่าที่เส้นมาม่าเส้นมะหมี่มันจะนุ่มจนกินได้ก็ต้องใช้เวลา 2-3 นาที แล้วเสร็จแล้วก็กินสรุปแล้วก็คือการที่เราจะได้ทานมาม่านะกินมาม่าสักถ้วยหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากินได้ทันทีเราจะต้องลงทุนเพิ่มเติมเสริมเข้าไปอีกต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มอีกดังนั้นเขาจึงบอกว่ามันมีกึ่งสำเร็จรูปคือหมายว่าไม่สามารถกินได้ทันทีคุณจะกินได้คุณต้องลงทุนเพิ่มคุณต้องต่อยอดนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันหัวใจเศรษฐีอุกอากะสะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเบ็ดเสร็จในตัวมาแปะไว้แล้วก็รวยเนี่ยไม่ใช่มันอาจจะมีแบบเหตุปัจจัยบางอย่างที่มันเกิดขึ้นซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะบอกว่าเป็นความบังเอิญเนี่ยนะที่จริงมันไม่บังเอิญหรอกคือมันเป็นเหตุปัจจัยบางคนคือไปร้อยคนอ่ะสุ่มดูนะมันก็ต้องแน่นอนอ่ะสักคนหนึ่งอ่ะที่อาจจะโชคดีอะไรแบบคาดไม่ถึงนะนะฮะสมมติว่าไปไหว้ไอ้ไข่อย่างเงี้ยนะฮะไปกันหมื่นเงี้ยขอหวยอย่างเงี้ยถูก5คนเนี่ยไอ้5คนก็สมหวังแล้วเสร็จแล้วที่เหลือทั้งหมดอ่ะนอกเหนือจาก5คนนี้แล้วเนี่ยนะฮะ 90,000 กว่าเนี่ยไปไหนไปสุพรรณไปทำอะไรไปกินแห้วผิดหวังกันเป็นแถวเป็นลักษณะอย่างนั้นมันจึงไม่เสถียรไงทีนี้พอนานๆไปนานๆไปโอ้โหมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามาวางตั้งนานปีนานปีไปความเสื่อมความศรัทธาในวัตถุมงคลที่เราได้มาก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงไปเพราะไม่ได้ประดิษฐ์ผีดอกออกผลอะไรทั้งสิ้นมันก็เลยกลายเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าสมมุติเราเข้าใจในนามของความเป็นวัตถุมงคลและความเป็นมงคลที่อยู่ในวัตถุเราก็จะสามารถนะฮะพัฒนาชีวิตของเราได้เรียกว่าสิ่งที่เรานำมาบูชานั้นก็ยังจะคงเป็นความศรัทธาที่มั่นคงเสถียรโดยมีปัญญาของเราเนี่ยเข้าไปเป็นตัวกำกับยกตัวอย่างอย่างกรณีของหัวใจเศรษฐีอุอากาศะเนี่ยถ้าเราอยากรวยเอาไม่ว่ากันถ้าเกิดว่ามีพระให้ยันหัวใจเศรษฐีมาแปะไว้ที่ข้างขวานั่นคือวัตถุมงคลแต่ในวัตถุนะฮะในวัตถุนั้นนะเราจะต้องสร้างความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นคำว่ามงคลตัวนี้หมายถึงความก้าวหน้าก้าวหน้าทางสติปัญญาเราต้องดูว่าอุอากาสะที่เป็นหัวใจของเศรษฐีหัวใจของคนมีเงินเนี่ยมันคืออะไรนั่นหมายความว่าเมื่อเราได้ยันมาแล้วเราก็ต้องตั้ง mindset สมัยตั้งทัศนคติสมัยว่าฉันจะรวยได้หนึ่งฉันต้องมีอุ
อุทานะสัมปทาฉันต้องขมักขม้นต้องขยันต้องมันเพียรเอาแต่นอนจนหมอนแหว่งนี่ไม่ได้แล้วนะยังไงฉันก็ต้องขยันทำงานทำการนี่คืออุทานะสัมปทาอารักขสัมปทาได้เงินมาแล้วจะต้องบริหารให้เป็นเราจะต้องจัดแบ่งสัดแบ่งส่วนหลักโภคะวิภาคส่วนนี้เอาไว้เพื่อใช้จ่ายกินในครอบครัวส่วนนี้ไว้เพื่อการลงทุนอีกส่วนหนึ่งนั้นเอาไว้เพื่อภาวะฉุกเฉินภาษีสังคมโน่นนี่นั่นบริหารจัดการแจงให้เป็นอย่างๆไปกัลยาณมิตรตาพยายามคบคนนะคบค้าสมาคมกับคนหรือกัลยาณมิตรที่มันค่อนข้างจะมีแนวคิดในเชิงบวกคบไปทีไรก็มีแต่กำไรเกิดความเจริญก้าวหน้าตลอดอย่าไปคบค้าสมาคมกับบรรดาพวกที่มันเราเอารัดเอาเปรียบเราแล้วก็ด้อยค่าคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะใช้ความโลภของคนเป็นจุดอ่อนเข้ามาหลอกมาลวงมาอะไรสารพัดอย่างถ้าเจอคนประเภทอย่างนี้ก็ต้องหนีให้ห่างไกลนี่ก็เรียกว่ากะกัลยาณมิตรตาเสร็จแล้วสะสมชีวิตตานี่สำคัญมากเราต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าแท้คุณค่าเทียมคุณค่าแท้คุณค่าเทียมคืออะไรนั่นหมายความว่ารถยนต์เนี่ยคุณค่าแท้ก็คือนำพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางคุณค่าเทียมก็คือไปเน้นกันที่รุ่นไปเน้นกันที่ยี่ห้อไปเน้นกันที่ราคาแล้วก็เอามาอวดกันนี่คุณค่าแท้คุณค่าเทียมนี่นาฬิกาคุณค่าเข้ามาก็คือเอาไว้บอกนาฬิกานัดหมายกับใครนัดหมายกับหมอแล้วก็ไม่ผิดพลาดไปตามนั้นเพราะนาฬิกามันบอกจะลุกขึ้นมาตื่นกินยาเวลาไหนก็ใช้นาฬิกาปลุกบอกเป็นตัวช่วยประโยชน์ของมันอยู่ตรงนั้นนี่คุณค่าแท้ของนาฬิกาคุณค่าเทียมก็คือต้องแบรนด์เนมต้องมีชื่อต้องมียี่ห้อนะฮะแล้วก็ต้องแพงด้วยไม่งั้นเอามาอวดไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมถ้าคุณค่าแท้ก็คือหมายว่าตอบโจทย์ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณค่าเทียมนั่นแหละคือตัวปัญหาจะทำให้เราติดลบมันเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นบรรดาไอดอลบรรดาเน็ตไอดอลบรรดาคนทั้งหลายที่มีชื่อเสียงเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพวกที่มาจากเรียกว่ารวยแบบชั่วข้ามวันเนี่ยนะชั่วข้ามวันข้ามคืนมักจะขาดข้อที่4นี่คือขาดสมชีวิตาคือขาดความพอเหมาะพอดีนะมักจะชอบโอ้อวดโน่นนี่นั่นอะไรสารพัดอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเอาความโอ้อวดสิ่งที่โอ้อวดนั้นมาจากฐานของการช่อฉนหลอกลวงประชาชนนะมันยิ่งจะไปไวเหมือนกรรมติดจรวดอย่างที่เราเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตมาอยากจะบอกญาติโยมทั้งหลายว่าเรานับถือพระพุทธศาสนานับคือศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเราอยากจะรวยพุทธเจ้าท่านก็สอนนะแต่ว่ามันต้องมีวิธีปฏิบัตินับถือนับก็คือการรู้ว่าพุทธเจ้าท่านสอนอะไรถือก็คือเอาไปปฏิบัตินี่เขาเรียกว่านับถือคือถ้าเราไม่เอาปฏิบัติก็เหมือนหลับกรรมยาไว้ไม่ยอมกินไข้ก็ไม่หายสักทีนี่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนับแต่ตอนนี้ไปเนี่ยเราต้องเอาปัญญาเนี่ยนำหน้าพอเราวิเคราะห์อะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บเห็นว่านี่แหละคือทางที่ชัดเจนที่ฉันจะนับถือฉันจะศรัทธาเราก็มุ่งหน้าไปตรงนั้นเลยแต่ที่สำคัญคือเราต้องมีปัญญาเป็นสปอตไลท์ส่องนำทางไม่งั้นมันจะมืดตลอดทั้งสายเลยบนเส้นทางชีวิตของเราเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของคนที่เขากล้านะฮะที่จะทำบาปนะฮะหลอกเราอยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นใครมานำเสนออะไรโน่นนี่นั่นนะฮะดูว่ามันผิดปกติมันไม่เป็นไปตามเหตุที่ควรจะเป็นมันไม่สมเหตุสมผลต้องพึงระวังไว้ก่อนThere is no free lunch in the world. ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอย่างนี้คือไม่มีมื้ออาหารกลางวันใดฟรีอันนี้เขายกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟัง
ว่าทุกอย่างมีต้นทุนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำว่าฟรีมันจะไม่มีมันจะเป็นแค่เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นๆเท่านั้นทุกอย่างที่เราได้มาคือทุกอย่างคือกะแห่งการลงทุนเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะได้ทุนนะครับกว่าที่เราจะได้อะไรเป็นของขวัญแก่ชีวิตของเราเนี่ยมันมีการลงทุนทั้งสิ้นนี่คือเป็นประเด็นหลักที่สำคัญอย่างยิ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขออนุโมทนาสาธุกับแฟนคลับทั้งหลายที่เข้ามาชมและฟังยินโยมกระยาว่องทิพย์องค์การอนุโมทนาสาธุคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐนะครับคุณโยมเค้นธนานะคุณโยมพยาวเจนมนัสคุณโยมสมรุดีนะครับแจ่มจรัสนะคุณโยมกระจ่างพุทธไทยสงฆ์คุณโยมนพรัตน์บุญกอบแล้วก็คุณโยมกุหลาบนะอนุโมทนาสาธุนอกจากนั้นก็มีคุณโยมสมควรโยมนิกกินะแล้วก็มีคุณโยมศิวิไลคุณโยมพี่ไก่สุพรรณิกาฉายาลักษณ์นะคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลนี่โอ้หลายๆท่านที่เข้ามาฟังนะคุณโยมพี่กัลยาว่องทิพย์คงคาถ้าเกิดขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันโชว์ขึ้นหน้าจออยู่เพียงแค่นี้เอาเป็นว่าขอให้ญาติโยมสาธุชนที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายจงมีศรัทธาความเชื่ออย่างหนักแน่นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์รวมเรียกว่าพระรัตนตรัยและขอให้มีสปอตไลท์สติแห่งปัญญานะส่องนำทางชีวิตเพื่อเราจะได้ประคับประคองศรัทธาที่เรามีอยู่ต่อพระพุทธศาสนานั้นเสถียรมั่นคงยิ่งยืนนานตลอดการละปวสานขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดเมตเดท่านสาธุชนทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ